สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนคุณภาพชุมชนและโรงเรียนดี4มุมเมืองที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะดร.กนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายไพบูลย์เสียงก้องที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อแนะนำการเตรียมความพร้อมการยกระดับการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดี4มุมเมืองโดยมีนายภูนทรัพย์สมบูรณ์ปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่ร่วมประชุมณห้องประชุมโรงเรียนวัดสนามจันทร์อำเภอบ้านโพและห้องประชุมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤทธิ์3ชนะสงสารวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อมาแนะนำให้กำลังใจรับฟังสภาพปัญหาอุปสรรครวมทั้งข้อมูลการศึกษาที่ผ่านการกลั่นกรองประชุมหารือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาแล้วซึ่งต้องขอชื่นชมในการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีร่วมมือร่วมใจของภาคการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราได้เป็นอย่างดีกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การนำของนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดนโยบายที่ต้องการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนเพื่อสร้างทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพและสามารถเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศจึงได้เกิดแผนบูรณาการการศึกษาทั่วประเทศขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการศึกษาในทุกพื้นที่ของประเทศโดยได้วางแผนให้มีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสร้างโรงเรียนคุณภาพให้กับชุมชนมีพื้นที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และทำกิจกรรมสร้างตึกและอาคารเรียนที่ได้มาตรฐานจัดสรรบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในระบบให้เข้าถึงในทุกโรงเรียนทั้งนี้การบริหารจัดการแผนบูรณาการการศึกษามุ่งเน้นการทำงานที่เชื่อมโยงประสานกันของบุคลากรทั่วประเทศโดยแผนการดำเนินงานนั้นไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาเท่านั้นแต่ยังดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศและบริบทของพื้นที่อีกด้วยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนภายใต้การนำของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำกับดูแลในด้านการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาธิการจังหวัดนะคะสพม.สพป.แล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะคะนี่ถือว่าเป็นเรื่องความสำคัญแล้วก็ได้ลงพื้นที่ที่โรงเรียนวัดสนามจันทร์ซึ่งอยู่ที่อำเภอบ้านโพซึ่งทางจังหวัดเองได้นำเสนอคัดเลือกเพื่อที่จะเป็นโรงเรียนพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพชุมชนก็ต้องขอชื่นชมในการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่โดยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องลงไปยังโรงเรียนที่จะมีการเข้ามาควบรวมและยกระดับให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนทำให้เห็นกระบวนการของการได้มาการได้เห็นกระบวนการของการที่จะนำสู่มีความพร้อมเพียงและบูรณาการแล้วก็เห็นพร้อมต้องกันอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมและในที่สุดเนี่ยก็จะต้องเข้าสู่ในข้อสรุปของคณะกรรมการกสจ.จังหวัดอันนี้เป็นกระบวนการที่สมบูรณ์แบบในส่วนของโรงเรียนมัธยม4มุมเมืองก็ได้รับข้อมูลเบื้องต้นนะคะจากการที่ส่งผู้แทนคือท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีลงพื้นที่มาก่อนนะคะท่านไพบูลย์เสียงก้องแล้วก็มีการนำเสนอโดยข้อมูลพอสังเขปก็มีโรงเรียนมากกว่า1โรงเรียนที่เสนอตัวเพื่อที่จะเข้ามาสู่กระบวนการการเป็นโรงเรียนมัธยมตรงนั้นอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเดี๋ยวดิฉันก็จะไปเยี่ยมชมแล้วก็รับฟังในข้อเสนอแนะแล้วเราคงจะมาประมวลความเหมาะสมที่สุดซึ่งความเหมาะสมที่สุดก็ขึ้นกับคนจังหวัดฉะเชิงเทรานี่แหละเพื่อพี่น้องประชาชนคนจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็เด็กนักเรียนและทุกคนและคุณภาพของผู้เรียนต้องเรียนอย่างมีความสุขโดยที่ทุกภาคส่วนเห็นพ้องต้องกันนะคะก็ฝากแล้วก็ขอบคุณก็ขอให้พี่น้องฉะเชิงเทราได้สบายใจนะคะรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมีความตั้งใจจริงที่จะบูรณาการการศึกษาเพื่อประโยชน์แท้จริงของพี่น้องฉะเชิงเทราทุกคนขอบคุณค่ะ